โอเคครับมาอยู่กันในคู่ที่2ของ Lima Major รอบแบ่งกลุ่มวันที่4นะครับในคู่ระหว่าง Liquid พบกับ Beast Coast นะจากตอนแรกผมกะว่าจะปล่อยจอยหมดดูแข่งแต่ว่าผลงาน Beast Coast ก็อยู่ในท็อป4ครับผมฉะนั้นก็ถือว่าควรค่าแก่การภาคอยู่ Liquid ตอนนี้สกอร์ 8-2 ส่วน Beast Coast สกอร์ 6-4 นะเป็นท็อป4ทั้ง2ทีมนะครับBeast Coast เป็นฝั่ง Radiant นะ First Draft Ban Brute กับ Enigma ปล่อย Lina แต่ว่า Liquid เนี่ยเล่น Lina แล้วไม่ค่อย success เว้ยดังนั้นเนี่ยถ้าจะเป็น Lina จริงๆผมมองว่าควรจะต้องเป็นนิชาเล่นอาจจะไม่มาสำหรับ Lina แล้วก็ Beast Coast กับ EG เนี่ยทีม Zone SA มันเป็นสไตล์เดียวกันคือเล่นพวกเมตาสไตล์โซนตัวเองฉะนั้นเนี่ยเหมือนตอนที่ดูทารอนเจอ EG เว้ยดับเกมแรกก็แบบตามเมตาพอเกม2ก็เหวอเลยฉะนั้นเกมนี้ก็อาจจะฟีลลิ่งคล้ายๆกันลิควิดแบนแบทไรเดอร์กับเทรียนลิควิดได้ second draftแต่ไงไม่ต้องแบนตัวเมตาวะโคตรแปลกเลยคือเหมือนลิควิดอะพร้อมเจอลีน่าเว้ยในขณะที่ Beast Coast ก็ไม่อยากเล่นลีน่าแล้วดูดิ Beast Coast แม่งแบนเหมือนตัวเองเป็น Second Draft อะตอนแรกผมแบบแปลกๆว่ะเป็น Beast Coast Nature Prophet เล่นได้ไม่ได้ K1 ผมไม่เคยเห็น K1 เล่น Nature's Prophet เลยผมเลยไม่รู้ว่าเมเจอร์นี้เขาเล่นหรือเปล่าเพราะว่าตอนเช็คข้อมูลช่วงทำคุยก่อนแข่งคือเล่นแต่ Hard Carry แต่สเก็ตมันเป็น Off Lane Style Bag อะลิควิดกด Tux กับ Snapfire Tux Flex อยู่ส่วน Snapfire Supportแล้วอาจจะเป็นออฟเลนด้วยเพราะใส่เล่นได้กดสแนปไฟไวมากเลยนะเว้ยคือปกติโซนเอสเซมันชอบเล่น4ทำเกม1ฟาร์มถ้ามันจะเล่นสไตล์ต่อคอมโบที่โซนนี้เขาชอบเล่นกันอะสแนปไฟคือพร้อมแก้แล้วแค่คุกกี้ย้ายตำแหน่งก็คือคุณต่อคอมโบไม่ได้ทักเองก็แพ้สแนปไฟเอามาดับอยู่ในทีมเดียวกันก็ไม่เจอ Snapfire Counter Tuck เฟส2 Liquid Ban Earth Spirit อันนี้เป็นแบนเฉพาะนะปกติแพทนี้ไม่มีใครเล่น Earth Spirit กันแต่เป็นตัวฮีโร่สไตล์ของ Schofield Sub 4 Beast Coast เพราะว่า SA ชอบเล่น4ทำเกม1ฟาร์มครับชอบเล่นแก๊ง Beast Coast Ban Shadow Fiend Nisha Morphing แล้วก็ Undying ไปเอมเบอร์กลางมันแพ้ SF อ่ะแล้ว Liquid เวลามันเล่นแบบเซมิแครี่ของเมเคใช่ไหมมันชอบให้นิชาแบกแต่จะว่าไปชอยทักผมมองว่าดีนะสำหรับเอ Liquid อ่ะเพราะว่าตอนนี้คือ Nature's Prophet เหมือนที่เราเห็นทารอนเล่นบ่อยๆ NP คู่ทักมันแบบคอมโบดีมากทั้งเกมนั้นการแยกมันออกจากกันเนี่ยก็คือดีทักซ์ไม่ใช่ฮีโร่ที่แย่แบบประมาณว่าตัดมาแล้วเอามาเล่นแล้วก็จมดับตัวเองอะไม่ใช่แบบนั้นส่วนลิควิดแบนแพนโกกับรูบิกแบนแพนโกนี่หมายความว่าเล่นซูได้นะบีสมาสเตอร์ยังหลุดอยู่ตอนนี้พอถ้าเล่นบีสมาสเตอร์ผมมองว่ามันดีมากกับดาร์ฟลิควิดถ้าจะโฟกัสกลางเกมทักทั่วไปเขาเล่นมิดกับซับ4ครับมีแค่ทีมอย่างทารอนที่เล่นออฟเลนไมเดนตัวเก่งอิสเนียซับ5
ต่พอมาเมเจอร์นี้รู้สึกว่า Liquid ก็ไม่ได้ไร้เทียมทานขนาดนั้นนะเพราะว่าแต่ละทีมแบบแผนค่อนข้างแคบอยู่เพราะเมตามันแคบด้วยพอมาโดนแบนแผนหลักกันมันเลยแบบไม่ค่อยมีทางไปต่อเท่าไหร่ปีสโคสกดคล็อกเวิร์กมาครับอันนี้ได้เคาน์เตอร์ไมเดนกับแซฟไฟร์แล้วก็ดักลีน่าด้วยนะถ้า Liquid จะกดลีน่ามาระดับปีสโคสนี่คือได้เปรียบเรื่องโลชาน NP ตีโลชานของเวิร์กแฟร์เช็คโลชานเซเลนเซอร์ซับ5ฮีโร่แบบโคตรสแตนดาร์ดมากเลยเว้ยเป็นพิกแรงเกมเลยผมให้แบบนี้โอ้ I don't consider myself the best player ลอนดรีดว่ะฮีโร่ซิกเนเจอร์ของทีม Liquid ที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็นในยุคสมัยนี้ที่จะสืบสานตำนานเหรอวะก็น่าจะ LD Carry แหละเฮ้ยแต่ทำไปเล่น LD กลางก็ไม่แย่นะเว้ยแมทชัพเจอ Emberแต่ตอนนี้ Liquid กด LD มาคือโฟกัสกลางเกมละเพราะ LD ตีบ้าน Snapfire ตีบ้านแล้วก็เป็น3ตัว Physical Damage ทัก Snapfire Londrid Tag Team Combo ดับเอื้อไปในทางเดียวกันมากเฟสสุดท้ายครับ Beast Coast Band Beast Master ก็เพราะว่ากลัวโดนโถมกลางเกมนะเหมือนที่เราบอกไปก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นช้อยซีโร่ที่มันดูจะเล่นเพราะแบนแผ่นโกเว้ยลิควิดเฟสสุดท้ายครับแบนเดธโปรเฟตกับทีมสอนได้ไทยมาคือ Whisper มันออฟเลนสไตล์แบกอะไอ้ทิมเบอร์ซอร์ไม่ใช่ Whisper ดิสเก็ตอะมันเด่นเหมือนกันเว้ยมันเป็นออฟเลนสไตล์แบกทั้งคู่แล้วมันเก่งทิมเบอร์ซอร์ทั้งคู่ผมเลยแบบไม่ค่อยแยกความแตกต่างระหว่าง Whisper สเก็ตเท่าไหร่นะออฟเลนโซนเอสเอแบนสุดท้าย Beast Coast Band Underlord เหรอทำไมถึงต้องแบน Underlord ดีอย่างไรปิดท้ายด้วย Razer Razer มา Counter Typeคืออันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ LD ครั้งแรกเลยมั้งใช่ไหมก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเห็น LD ของ Liquid ในชุดนี้เลยอะแล้วคราวนี้พอเรานึกถึงว่า LD ใครจะเล่นวะเราก็คิดว่าเป็น LD Carry แล้วพอมัน LD Carry Beast Code มันกดไทมาเว้ยมันคือ Counter LD แต่พอคราวนี้ Liquid The Last Pick มันเห็นไทใช่ไหมอ๋อไทLD ไม่ชอบแม่งโยกเอาเลเซอร์มาเจอไทเลยแล้วก็เอา LD ไปเล่นมิดเลนแทนแค่นี้ก็เลนเฟสดีไป2เลนละออฟเลนสแนปไฟผมว่าโอ้ยออฟเลนทักซ์ว่ะแบบนี้มันจะมีแต่พลังเอ็กซ์เซสซีฟอะดิเพราะว่าถ้าเอาOfflane Snapfire มันทำ Grief ได้พอเป็น Tux Offlane อ่ะมันไม่ได้ซื้อ Grief มันจะมีแต่ Damage ต้องเป็น Snapfire ซื้อแทนดับสตาร์ทมาผมให้ทีม Liquid แล้วครับปกติเราไม่เห็นเลเซอร์หรอกไม่มีเหตุผลให้กดเลเซอร์เท่าไหร่แพทนี้แต่เพราะว่าเห็นเลนไทเว้ยแล้วมันสลับไม่ได้ดิจะเอาไทไปอยู่เลนกลางมันก็ไม่มีประโยชน์เว้ยแล้วเอาเอมเบอร์มาอยู่เลนเจอเลเซอร์เอมเบอร์ก็แพ้อยู่ดีฉะนั้นก็คือเลี่ยงไม่ได้นิชานี่คือแบบเป็นอาร์เมเวอร์ชั่นมิดเลนแล้วกันผมให้ความรู้สึกแบบนั้นนะคืออย่างสมัยก่อนนิชามิดเลนอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมีข้อจำกัดอยู่ว่าฮีโร่ตัวนั้นตัวนี้ตัวนู้นเขาเล่นไม่ได้ตอนที่เขาอยู่กับบัปปี้ลองดูดิอินวอเกอร์อย่างเงี้ยจากตัวโจ๊กอะ
แม่งพัฒนาจนกลายเป็นตัวเก่งอะถ้าใครจำนิชาช่วงเล่น Invoker แรกๆได้จะรู้เลยว่า Invoker นิชานี่คือแบบดูฝืนมากผมเลยให้ว่าเป็นแบบเหมือนอาเมะสำหรับมิดเลนเพราะว่ามีความทรายฮาร์ดเหมือนกันทรายฮาร์ดพัฒนาฮีโร่พูลตัวเองแล้วฟอร์มแบบค่อนข้างคงเส้นคงวาแบบฟอร์ม9เต็ม10ตลอดเวลาบีสโคสอยู่เรเดียนครับส่วนทีมลิควิดอยู่ได้นะ LD ที่เรียนรู้มาจากมะทุมบะแมนผ่านการเรียนรู้มาจากทั้ง2ทีมก็คือตอนมะทุมอยู่ซีเครตแล้วก็ฝั่งลิควิดที่เรียนรู้มาจากปีที่แล้วอินเซเนียเจอกัสเก็บคิวไปโดยซีเครตครับผมเฟิร์สบัตแทนเตอร์จริงๆควรตั้งชื่อลูกหมีว่าอะไรปะต้องตั้งชื่อมาทูบาแมนเว้ยรับรองนำโชคแน่มาทำบาแมนไม่ใช่มาทำบาแมนนะมาทำบาแมนแบ่งบาวตี้ไปครับ 2-2แมตช์กลางซื้อไบรท์สโตนมาจี้เอมเบอร์ด้วยนะเอมเบอร์มันแบบที่มันเก่งเลนกลางเพราะว่าแมตช์เลนกลางตอนนี้มันไม่ได้เจอตัวเก่งกว่าเว้ยตัวที่เก่งกว่ามันไม่อยู่ในเมตามันเลยแบบกลางๆในเลนกลางแต่แล้วมาเจอตัวที่มันเก่งกว่าแล้วก็มันก็จะโดนตบแต่โดยเฉพาะเลเวล1เว้ยปกติเอมเบอร์แบบเปิดโล่ส้มมาแล้วตีเทรดใช่มั้ยฮีโร่ทั่วไปจะไม่ชอบโล่ส้มเว้ยเพราะว่ามันแรงแต่ว่า LD เนี่ยซอมมอนมันเลือด 1,001 เว้ยเห็นการเทรดรอบแรกไหมดามาโก้จ่ายเฟรมการ์ดมาเว้ยแล้วโดน LD แบบโซนออกอ่ะไม่สนใจต้นเกมลูกหมีมันเลือดมากกว่าฮีโร่ทั่วไป2เท่าอ่ะส่วนท็อปเลนครับสโกฟิลด์พยายามจะตัดคีปมาเจออิสเนียตัดคีปเหมือนกันแต่อิสเนียมันพลาดแล้วเพราะนี่คือคริสตัลไมเดนเว้ยแม่งพลาดนิดเดียวคือตายเมคเคเลยออกช่วยมาแต่ก็ไม่พออยู่ดีนะออกจะเล่นมาช่วยมีแค่พลาสมาฟิลเลเวล1เท่านั้นตาย2แล้วครับผมเล่นบนสเกรดได้ไป2แล้วที่ท็อปเลนส่วนเลนล่างซิงเจอร์ได้คิวใส่ด้วยนะคู่นี้เป็นคู่เก่งเลนเหมือนกันเพราะว่า LD ก็เหมือนไอ้เนเจอร์โปรเฟตนั่นแหละซื้อไบสโตนแล้วก็ให้ซัมมอนตี NP ซื้อไบสโตนสเลนเซอร์ก็คือเก่งเลนเรารู้กันดีอิสเนียมาจากบ้านเอาสแตทมาส่งให้เมคเคครับผมแมชอัพเลนปกติอย่างเงี้ยเหมือนเลเซอร์เจอ LC เลเซอร์เจอไทเว้ยคือออฟเลนจะแพ้แต่มันมีวิธีแก้อยู่ก็คือตัดคีปครับถ้าตัดคีปก็จะไม่แพ้2นาทีลูน้ำมาแล้วก็เจอวิชาแยกร่างตัดลูน้ำอ๋อแต่ไม่ทันนะยังรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เพราะถ้าดีสุดคือตัดได้ทั้งสองฝั่งเลยจะดีมากเมื่อกี้กะว่าจะเอาลูกไปตัดฝั่งหนึ่งเอาพ่อไปตัดอีกฝั่งหนึ่งแล้วดู LD ตอนนี้เลเวล3ซัมมอนเลเวล2เลนแบบโคตรเข้ม15ทับ6เอมเบอร์มันแบบเหมือนเล่นเซฟเลนอะเจอ2ลุม1มันไม่ชอบเว้ยเลนบนแล้วตัดคลิปรัวๆผมจะได้ไม่ต้องชนเลนกับเรเซอร์นะเพราะชนเลนกับเรเซอร์มีแต่เสียกับเสียโดนดูดดาเมจไปแล้วก็โดนตบกลับแพ้ทั้งคลิปแพ้ทั้งฮีโร่เลนล่างสโนว์บอลใส่ไม่ได้อัพแท็กทีมมาแต่ว่าเก็บ Q K1 คืนไม่ได้ผมใส่ก็เปิดเวทแบนมานะไอ้ฉากกลางซิงเจอร์บ็อกซี่ไม่มีสกิลก็เลยเก็บ Q ซิงเจอร์ไม่ได้ You have been denied เหมือนนิชาแม่งได้บทเรียนมาจากประสบการณ์ในช่วง DBC ช่วงนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยรูทต่อเนื่อง2รอบเมื่อกี้มันเป็นเมคานิกป่ะคือตีให้ติดรูทแล้วก็เสกลูกตัวใหม่พอดีเพราะจะเสกใหม่อยู่แล้วอะไรเงี้ย
เออไม่ใช่ดิเมื่อกี้มันติด2รอบติดต่อเลยนี่หว่าตอนแรกผมนึกว่าแบบมันเสกลูกใหม่มันยังติดคูดาวอยู่นี่คือลูกตัวเก่าแค่อัพสกิลเฉยๆอ๋อเห็นเอฟเฟคแล้วกูหลอนเอาจริงถ้าแชทสังเกตนะแอดแชทจะอาจจะเริ่มรู้สึกว่าลิ้น LF แม่งเริ่มไปแล้วว่ะผมพูดเลยนะใน4นาทีที่ผ่านมาผมนี่พูดแบบผิดๆพอสมควรเลยนะเว้ยมันลิ้นไปไม่เต็ม 100% อ่ะฟอร์สไบต์จับปึ๊บดูดดาเมจเต็มข้อแต่มานามีแค่นี้ครับผมแค่นี้ก็ไล่ไททันเตอร์จะเล่นไม่ได้นะก็ชนะแหละแต่ก็ไม่ได้ชนะขาดขนาดนั้นพอเข้าช่วงกาดดึกแล้วต้องช่วยกันทำงานหน่อยK1 ซื้อสแตทมาตีคีฟจู่ๆใส่ครับสโนว์บอลเข้ามาไอชาร์ดขังพร้อมกับคุกกี้คอมโบสแกตเตอร์แสกหน้าเรียบร้อยครับผมคอมโบดาเมจโคตรแรง2คนนี้เล่น NP ที่ควรจะออกมาดีเว้ยเลยกลายเป็นโดน2คนต่อคอมโบเก็บคิวเรื่อยเอาพูดถึงประสบการณ์เก่าๆนิชาเคยโดนอะไรมาบ้างที่เลนฟางนิชาเล่น TA ตบ Ember นิชาโดนฮัสก้าตบ Ember อะไรเงี้ยอันนั้นเป็นแบบฮีโร่แบบหลุดเมตาแต่ว่าแพชนี้ครับมันคือแพชที่เน้นเลนแบบชิบหายไปวอดเลยครับผมถ้าคุณไม่อยากเล่นฮีโร่เมตาคุณก็แค่กดให้มันชนะเลนอะเดี๋ยวมันก็ดีบ็อกซี่วิ่งไปฆ่าตัวตายคีปป่ากลับบ้านทางด่วนแต่ถ้าฆ่าตัวตายแบบนี้จะไม่ได้ไบวาร์ปนะส่วนแทนเตอร์จะมาเล่นหลังป้อมละเฮ้ยเจอสแต็กคีปพอดีครับผมคีปที่ไมเดนสแต็กเอาไว้จะผูนะไทอัพมา2คาเคนเชลพร้อมกับลิงออฟเฟลก็คือไมเดนทำอะไรไม่ได้เว้ยแล้วก็เหมือนเดิมอินเซเนียพอมาโฟกัสกับสเก็ตทีไรตายทุกทีครับผมสโกฟิลจับเข้าคุกแบตเตอรี่2 G และขาดติ๊กเดียวจะเก็บคิวได้สโกฟิลวิ่งไดฟ์เข้าไปจัดการอินเซเนียผมว่าอินเซเนียพลาดเยอะมากเลยว่ะเกมนี้มันเป็น2ตัวที่เขาเล่นด้วยไม่ได้เลยอ่ะมันหนาทั้งคู่แค่โดนเจอตัวแล้วสาดสกิลใส่ก็คือตายแล้วสนใจครับ3ไอชาร์ด2สโนว์บอลเล่นสายคอมโบเต็มที่คือเล่นแบบเหมือนทักสมิธเลนขึ้นฟอลคอนเบทเดี๋ยวดูชิ้นถัดไปว่าจะเล่นสายอะไรสายดาเมจหรือว่าจะเป็นสายแบบแจ๊บก็คือเล่นเป็นตัวเปิดรอบนี้มาไล่ตามสโกฟิลบ้างแต่ว่าโกฟิลเขากลางกงขวางนะเปิดบูธมาหรือยังคอกเวิร์กเปิดแล้วไมเดนเปิดแล้วแต่ถึงไมเดนจะเปิดบูธเนี่ยก็ยังวิ่งตามคอกเวิร์กไม่ทันอยู่ดีเว้ยคอกเวิร์กวิ่งไวกว่า30ครับผมเปิดบอร์ดไปเห็นไมเดนแล้วก็ใช้วิชั่นที่มีมากกว่าหลบไปโซเลล่าอู้หูเกือบตาย K1 TP ทันช็อตเมื่อกี้กลายเป็น Nature's Prophet แพ้เลนทักเว้ยเหมือนไม่ใช่ฮีโร่ชำนาญ K1 อ่ะก็ไม่แปลกใจ K1 ปกติมันไม่เล่นฮีโร่อะไรแบบนี้มันต้องเล่นฮีโร่ฟาร์มอย่างเดียวสติงเจอร์เล่น2 Last Word 2 Arcane Curse ผมเล่นสายคอมโบสเปลเต็มที่นิชาเลเวล6แล้วเตรียมเสกลูกตัวใหม่ครับผมแลมนั้นจะฆ่าลูกให้ได้โอ้โหแล้วลูกติดรูทพ่อเปิด2ฟอร์มดามาโก้แลมนั้นช้าสุดท้ายมาสโกฟิลเข้ามาช่วยตรงกลางด้วยแล้วตีติดรูทอีกแล้วแล้วเสกลูกตัวใหม่โอ้ยแสบจริงๆเลยนิชา LD แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ติดรูทในเวลาที่ต้องการนั้นยังไม่มากเท่าไหร่แต่พอผมพูดเจิมปุ๊บติดทันทีสโกฟิลตายครับผมพลังบัฟมาทัวแมนส่งต่อมาแล้วด้านล่าง K1 ได้บ็อกซี่ไปส่วนอินเซเนียร์ TP เข้ากลางมาวอร์ดให้ครับผมคือมันปวดมากเลยอะเอมเบอร์คือหมดสิ้นฤทธิ์เลยแพ้เลนแบบขาดยับเราฝั่งเรเดียนด้วยนะครับอยู่ฝั่งเรเดียนคุณแพ้เลนป่าคุณโดนปิดคุณจะไปฟาร์มที่ไหนกันคอมโบไมค์แล้วครับผมสโนว์บอลต่อยเก็บคิวสติงเจอร์รอวันตายได้เลยเรียบร้อย K1 หนีเข้าป่าแล้ว K1 หนีเข้าป่าแล้วคีย์ไมดัสเลยนะเว้ยอ่ะเจ้านิชาครับผมลูกไปไหนอ่ะเสกลูกกลับมาแล้วเรียกลูกกลับมาแล้วราเวนอัดนิชาดาเมจพอครับผมขวีด้วยกัสเก็บคิวไปไม่เค TP มาช่วยกลางด้วยและดามาโก้ไม่มีแลมนั้นขาออกครับผมเจอไม่เค่ดูดดาเมจเก็บคิวคืน
บอกซีเข้ากลางมาดูเพราะรุน8นาทีตัดอาเคนไปแทนเตอร์ไม่มีราเวทแล้วครับผมขอแค่ต่อ CC ก็อาจจะเก็บคิวได้คุกกี้สตันฟรอสไบต์แต่ว่าตัวเจดาเมจไม่มาครับมาแต่ซัพพอร์ตดาเมจไม่พอนะโอ้โหแล้วโดนอาเคนเคลื่อนสวนตายครับอินเซเนียยืนปล่อยเมาส์เลยไทยไม่ค่อยมีดาเมจเว้ยแต่เซเลนเซอร์มันจอยไฟด้วยแล้วเซเลนเซอร์ดาเมจต้นเกมมันแรงส่วน K1 ก็ได้สเปซไปครับไปฟาร์มเลนบนสกอร์ครีปตอนนี้ LD ไม่ได้คีปเยอะเท่าไหร่คีปแบบโอเวอร์ฟาร์มก็จริงนะแต่ไม่ได้แบบโอเวอร์มากเฮ้ยแล้ว NP เว้ยเสกลูกมาแอบเนียนฟาร์มด้วยครับผมเอาลูกวิ่งมาหม่งคีปป่าของลิควิดนะตัดทรัพยากรด้านล่างเจอสเก็ตสโนว์บอลต่อยคอมโบหมดแล้วรอคูลดาวน์3 2 1ปักเรียบร้อยเต็มข้อดามาโก้เหลือแล้วแม้สุดท้ายครับผมนิชาเปิด2ฟอร์มมาและได้สโกฟิวแทนครับตรงนี้ฟรอสต์ไบต์เปรียสโลแล้วคุกกี้เล่นกับลูกหมีโอ้โหเล่นสแนปไฟแบบคุ้มๆเลยนะเว้ยเล่นกับซัมมอนน่ะมันทำให้แบบไม่ต้องเอาฮีโร่หม่งเต็มๆอ่ะเอาซัมมอนหม่งแทนได้สตาร์ทเกมมา8ต่อ9ผมแอคทีฟดีส่วน K1 ได้สเปซจากทั้งทีมที่ยอมตายแทนให้มาดันท็อปเลนจะได้เปิดพื้นที่ฟาร์มนะเอมเบอร์ป่วยๆตัวนี้เป็นไงบ้างมีแค่บูสต์น้ำตาลกับออฟโคโลชั่น10นาทีเงิน 2,700 เพราะโดน LD ตบเลนแบบไม่เลี้ยงจะว่าไป LD เลนกลางตบเอมเบอร์ผมว่าผมซื้อไอเดียนี้มากกว่าฮัสกายกว่าโอ้สแนปไฟเวล6แล้วครับมอลติเมอร์คิสไลดามาโก้ทำไมชีวิตมันยากขนาดนี้วะเนี่ยเลนก็เล่นยากเล่นทีมไฟก็เล่นยากครับผมดามาโก้ K1 ไมดัสเรียบร้อยเอาทาวเวอร์เลนบนออกครับส่วนเมเก้เป็นสายตีนะพอเขาเล่นเป็นแครี่ไม่ใช่ออฟเลนเจอทางด้านใส่เข้ามาต่อยดาร์มาโก้ตายแล้วจ่ายโกโบเซนแบบเสียของเพราะว่าตายไปแล้วเซฟไม่ได้ครับผมจ่ายช้าไปสามเหลี่ยมตรงนี้ใส่รอคูลดาวน์สกิลอยู่มาเจอสแต็กคีผมอินเซเนียยังเวล5อยู่นะไม่มีฟรีซิ่งฟิลถ้ามีฟรีซิ่งฟิลอาจจะแบบจ่ายและแย่งสแต็กเลยถ้าเล่นแบบเพลย์เซฟจะมาเอาทาวเวอร์เลนกลางครับตรงนี้ทีมลิควิดโหลิควิดที่กลับมาเล่น LD ได้นี่คือดีมากเลยนะเว้ยแม่งโคตรคุ้นชินมากเลยเว้ยไอ้ลิควิดที่เหลือ4คนน่ะไม่แค่เปลี่ยนจากมัททัวร์แมนเป็นนิชาแค่นั้นเองเควันเจอไซวิ่งทะลุต้นไม้โผล่มาเซอร์ไพรส์คอมโบสตันสแกตเตอร์แล้วก็ต่อยโอ้ยคือถ้าลิควิดมาเล่นเกมไวได้นะสู้ยากเว้ยตอนนี้คือเท่าที่ผมเห็นนะอย่างตอนที่กิ๊กชนะลิควิดได้1เกมอ่ะคือบังคับให้ลิควิดไปเล่นเกมช้าเว้ยแต่พอโดนเกมไวปุ๊บก็เละยับเหมือนคนละชั้นกันเลยและนี่คือทีมระดับท็อป4นะเว้ย LD ขึ้นเดโซครับผมตีบ้านตีโรชานตีทุกอย่างตีให้กระจุยเดี๋ยวดูชิ้นต่อไปของไซจะเล่นอะไรเล่นบลิงก์ปกติของออฟเลนไหมส่วนไทยซื้อการ์เดนกรีฟไทยมันก็แค่ถึกเฉยๆอ่ะแต่มันทำอะไรไม่ได้มันแบกไม่ได้ได้แค่ทำหน้าที่ตัวเองในไฟวิ่งเข้าไปตัดดาเมจฝั่งตรงข้ามให้มากที่สุดเท่าที่มากได้โอ้โหแล้วทัมเบิลทอยโดดมาเก็บรูนพอดีเว้ยฮุกช็อตเลยไม่โดนอันนี้สโกฟิลไม่ได้คาดคิดครับผมอินเซเนียหลุดตำแหน่งตายอีกแล้วไมเดนตายรอบที่6แล้วครับอินเซเนียเป็นตัวอย่างของการประท้วงครับว่าคริสตัลไมเดนควรจะบัฟให้มัน OP มากกว่านี้ทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นตัวเก่งนะเว้ยมันเป็นแค่แบบตัว 50% น่ะวินเลทแบบธรรมดามอร์ติเมอร์กิใส่สโกฟิลสโกฟิลบ่งไปครับผมนี่ขนาดคนเล่นคริสตัลไมเดนเก่งนะเว้ยแบบเป็นตัวเก่งเขาอะโพซิชันก็ต้องว่าดีแล้วถึงเล่นตัวนี้เก่งอย่างตายแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยเตะโซมาละ12นาทีโอ้โหคือไทยอ่ะมันเคาน์เตอร์ LD นะเพราะ LD มันจะเป็น2ตัวใช่ไหมพ่อลูกมันโดนคักเคนเชลบล็อก 100% แต่ว่าเดโซมาแล้วครับแล้วด้านล่างมีไฟไซกำลังล่อไฟกับสโกฟิลด์สโกฟิลด์ฮุกช็อตสวนอินซาเนียเจ้าเก่า
โกโบด้วยครับไม่ให้ชนะไฟเลยนะแบบนี้ได้แค่รีเซ็ตอย่างเดียวอินเซเนียถอยมาได้แล้วฟอร์สไฟแต่ว่าอะไรโดนแชปตายครับผมราเวนเหยียบ3ตรงนี้ดาร์คมาโก้เจอสโนว์บอลต่อยและเมเค่ดูดาเมจมาตบไอ้แบบสตอมจีเข้าไปจีดาร์คมาโก้อุ้ยลำนั้นแบบโลกสุดๆแล้วขาด1ติ๊กตาย1สกิลเท่านั้นครับผมดาร์คมาโก้แชปสวนเข้ามาเซลิงเชนเกี่ยวไซไว้แล้วพลาสมาฟิลตรงนี้โยนไอ้ฉาดไปยังไม่โดนดาร์คมาโก้และสโนว์บอลหลบจากไซซื้อเวลาไว้ลุ้นหลบออกมาแต่โดนถุยน้ำใส่ตายอยู่ดีครับผมสติงเจอร์คิลลิ่งสปีดจากอาร์เคนเคิร์สของเขานิชาเอาลูกมาลึกเกินไปหน่อยรีเซ็ตด้วยคุกกี้ของบ็อกซี่และต้องเตรียมตัวเสกลูกตัวใหม่แล้วหรือไม่ก็ต้องรีบเติมเลือดให้ไวครับเพราะเลือดเหลือน้อยแล้วลูกหมีเควันสไตล์เนเจอร์โปรเฟตของเขาคือฟาร์มอย่างเดียวซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเป็นแครี่ที่ฟาร์มเก่งที่สุดในโซนนี้เพราะมันเล่นแต่แครี่ฟาร์มและยิ่งตอนนี้คือเล่นไมดัสกับเมลสตอมด้วยนะเว้ยคือแม่งฟาร์มเอาสุดอ่ะก่อนที่เขาจะฟาร์มจนเงินนำเป็นชิ้นๆเนี่ยนี่คือช่วงที่ไม่เก่งของเขาเว้ยคือการที่เราเล่นตัวฟาร์มมาแล้วเราซื้อของสายเนี่ยต้องฟาร์มให้มันเอาฟาร์มฝั่งตรงข้ามให้ได้แล้วพลังฮีโร่เรามันถึงจะเก่งกว่าฝั่งตรงข้ามแบบชัดเจนก็คือเอาเงินตบหน้าแต่ในสภาพที่ตอนนี้เงินยังเท่ากันเนี่ยอันนี้คือยังไม่เก่ง15นาทีบาวที่ลูนมาครับผมลิควิดอยู่ฝั่งได้นะเลยแบบว่าจะเสียเปรียบเรื่องโลชานอยู่นิดนึงเขาเอาทาวเวอร์กลางสำคัญออกได้แล้วจริงแต่ว่าทาวเวอร์บนเนี่ยยังเป็นจุดวาร์ปมาโลชานของบีสโพสต์อยู่ที่มันจะคอนเทสโลชานนิชาซื้อฉาดไวครับผมซื้อมาเอาแมดเนสนะคือสมัยก่อน LD มันจะเล่น Madness Stay So ใช่ไหมทุกวันนี้คือมันใช้ฉาดแทน Madness ไปละเพราะว่าฉาดมันจะได้ Savage รอโบนัส Attack Speed ให้ผมแล้วฮุกช็อตหนีออกมาตะคุบบ็อกซี่คุกกี้ออกและ Freezing Field ลำสวนโอ้โหเดินประชิดตัวขัด Freezing Field แล้วดามาโก้แชปยื้อและไม่มีแลมนั้นครับผมลูกหมีวิ่งมาดักข้างหน้าต่อดูดาเมจเต็มข้อ3 2 1เรียบร้อยครับผมตายอยู่ดีแล้วไมเดนอย่าบอกนะว่าอะไรอินเซเนียไม่ตายว่ะดันถอยมาได้เดี๋ยวย้อนไปดูหน่อยซิมันเกิดอะไรขึ้นกับอินเซเนียไฟเมื่อกี้พอเรามาดูตัวคอสู้นะผมสโกฟิวจี้ใส่อ๋อฟอร์ดไบแล้ววิ่งออกแล้วใส่ก็มารับงานต่อให้เว้ย16นาที16คิวผมทีม Liquid นี่คือ Liquid ที่เรารู้จักนะ Liquid ที่เล่นสนุกเล่นเกมไวส่วนด้านล่างเมคเคขากลับอ้าวขากลับมาเจอสติงเจอร์เว้ยกำลังวิ่งหนีหมีมาอยู่ครับผมดามาโก้ TP จะมาช่วยแต่ว่าไม่ทันการแล้วสเครดมีราเวจนะแต่ราเวจไปก็ไม่มีดาเมจอยู่ดีครับผมไลจีดาร์คมาโก้บังคับจ่ายแลมแนนแล้วไอเอลดีก็ลดเกราะเลเซอร์ก็ลดเกราะสู้นานๆไม่ดีตัวยวบหมดด้านบนฟอร์ดไบจับสโกฟิลใส่กำบัดของเขาไว้รอที่จะต่อยสโกฟิลไม่มีทางออกแล้วครับเจอฟอร์ดไบรอบที่2ต่อยเก็บคิวดามาโก้ได้เฮสรูนแลมแนนมาจะเอาใครเซลิงเชนเกี่ยวไซแต่เลเวล9นะอย่าซ่ามากเอมเบอร์คีป3 53ตัวแล้ว BKB ครับผมไซมี BKB เพิ่งมาส่งล่าสุดเลยลาเวทนี้ก็เลยไม่โดนใครครับผมโกโบเพื่อเซฟดามาโก้เปี้ยวซ่าออกมาส่วนสเก็ตนั้นโดนสโนว์บอลต่อยตัด TP ไม่ได้ออกครับผมไซแอนเตอร์ต้องมาตายแทนเอมเบอร์ผมช็อตนี้แล้วอะไรและเอมเบอร์ก็ตายด้วยเหมือนกันโทเมเก้วิ่งไปเก็บตายหมดเลยคือเอมเบอร์เกมนี้มันป่วยเว้ยมันพังแบบยับอะเลนอะดูดิเงินเท่าซัพพอร์ตเอง17นาทีคีพ53แล้วเขาวิ่งฟัดไม่หยุดเลยด้วยไม่ได้ฟาร์มเลยครับไอ้เงินตาม 5,000 นี่คือเงินตามเพราะเลนกลางเลยเว้ยจริงๆเกมอ่ะเงินไม่ห่างกันนะถ้าไม่นับเลนกลางแต่เลนกลางมันต่างกันมากเกินไปโหลิควิดได้ใช้แผนนี้อีกในแมตช์ถัดไปและดีไม่ดีคือเล่นล่อดาบด้วยครับเห็นสโกฟิลด์เดินเข้ามาในวอร์ดก็เลยมาพิกออฟนะ
อธิบายเรื่องเล่นล่อดราฟก่อนคืออย่างสมัยก่อนอย่างเงี้ยทุกคนเจอลิควิดก็ต้องแบน LD ใช่ไหม LD ตอนนี้เป็นตัวอัลเมตา LD ของลิควิดไม่เคยเล่นมาก่อนเลยในเพลเยอร์ชุดนี้คนก็อาจจะไม่ได้แคร์มากแต่หลังจากเนี้ยถ้าจะเล่นเอมเบอร์อาจจะต้องแบนเว้ยไม่งั้นอาจจะโดนพิกนี้เซอร์ไพรส์ตบเลนได้แล้วก็เอาโลชานไวครับผมด้วยพลังของ LD เดโซฮอกเวิร์กจะเข้ามาขโมยเมเก้ไปยืนขวางทางให้และให้นิชาเก็บเอจิสไปครับผมคิดดูดิเนี่ยนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงบอกว่าฝั่งไดมันเล่นแบบอิสระมากครับเงื่อนไขมันยืดหยุ่นมากคุณเล่นฝั่งเลเดนคุณต้องเล่นไวอย่างเดียวคุณเล่นฝั่งไดคุณจะเล่นฟาร์มก็ได้คุณจะเล่นเกมไวก็ได้ครับแค่ถ้าว่าเอาโรชานอาจจะเสียเปรียบโรชานนิดนึงเพราะตรงเนี้ยเนี่ย Power of Lane ของฝั่งเรเดียนมันเข้าโรชานได้แต่พออย่างเมื่อกี้เห็นไหมเขาวิ่งไปสกัดคอกเวิร์กเขาก็ไม่โดนสแนทละเลเซอร์ซื้อฉาดมาฉาดของเลเซอร์มาเป็นชิ้นที่แบบเวลาเจอตัวตีแล้วตัวตีไม่อยากตีสู้ด้วยโดยเฉพาะเกมนี้คือเนเจอร์โพรเฟตพอตีไปแล้วมันจะโดนสายฟ้าช็อตกลับมาเป็นฉากที่แบบเติมดาเมจทีมไฟให้เลเซอร์นะตัวตีไม่อยากตีตัวจ่ายสเปลไม่อยากจ่ายสเปลใส่แต่ละฝ่ายเป็นคุกกี้เพิ่มฟื้นเลือดครับผมซาเลนเลเวล10แล้วกดคอกเวิร์กมานี่เคาน์เตอร์สแนปไฟตอนทีมไฟจริงนะเว้ยแต่ว่าเวลาใช้ power cock อะสแนปไฟแค่คุกกี้ก็เซฟเพื่อนได้แล้วไม่ต้องใช้ฟอร์สตับแซฟไฟเลยซื้อการ์เดนกิฟต์แทนนะผมพาใส่คุกกี้เข้าไปเพื่อเข้าระยะสโนว์บอลกด BKB จะรีบไปไหนต่อยแล้วก็ยิงริวเชตเตอร์เอาฟิสิคอลดาเมจฆ่าเลยครับผมคุกกี้เมื่อกี้แค่แบบทำให้เพื่อนเข้าระยะได้ไวเฉยๆนะแล้วก็การ์เดนกิฟต์มาแล้วครับมาช้ากว่าออฟเลนประมาณ5นาทีนะถ้าเป็นออฟเลนออฟเลนจะได้ประมาณ15นาทีแต่พอเป็นซับ4ก็ได้ช้าหน่อยแต่ก็เนี่ยแหละครับชาร์มิ่งนั่นแหละครับชาร์มิ่งทีมลิควิดแบบจัดเต็มนะนิชาทาเลนแล้วคูดาวซาเวตรอ8วินาทีทำให้คูดาวแค่12วิปั๊มบัฟตีไวเรื่อยๆนอกจากตีไวแล้วเนี่ยยังได้เบสิกดิสเปลด้วยนะล้างสโลล้างรูทได้นะครับโอ้โหแล้วโดนมีที่ติดรูทพร้อมกับฟอร์สไบรูทคู่ครับผมเอมเบอร์ไล่ลำกับพื้นครับผมLD เคาะบ้านป้อม2แล้วเก็บป้อม2ไปเอ้ยทีมโซน SA ผลงานดีๆหน่อยนะนี่ปีนี้เมเจอร์ลีมานะครับเมเจอร์ที่เปรูนะเจ้าบ้านนะครับถ้าเจ้าบ้านตกรอบแล้วคนในโซนจะไปเชียร์ใครครับผมมอลติเมอร์คิดใส่กระสุนสุดท้ายยังขาดอยู่เปี้ยสโลจากอินเซเนียเก็บคิวไปนอกจากบูสต์ดาเมจให้เลเซอร์แล้วเลเซอร์ยังได้บูสต์ฟาร์มด้วยเพราะสามารถเอาตัวเองแทงคีฟแล้วคีฟก็ตีแล้วก็โดนสายฟ้าช็อตคืน K1 มีเก็บเนียแล้ว K1 เงิน1จริงครับผมแต่เงิน1ที่ว่าเนี่ยนำฝั่งตรงข้ามแค่นิดเดียวเท่านั้นแทนเตอร์ซื้อฟอร์ตาฟมาแก้เลเซอร์นะถ้าคิดในใจตอนนี้เว้ยแล้วคุณเป็นทีม Beast Code นะครับคำถามคือก่อนหน้านี้ทำไมเองไม่เอาแผนนี้มาโชว์เลยวะทำไมต้องเอาแผนนี้มาเล่นกับพวกกูด้วยคือมันโดนเซอร์ไพรส์อ่ะทำไมต้องเป็น Beast Code ที่โดนเซอร์ไพรส์ LD ทำไมไม่ใช่ทีมอื่นถ้าคุณเจอทีมเก่งๆคุณอาจจะต้องแบบเซอร์ไพรส์แผนหน่อยนะคือทีมเจอแรกๆอ่ะมันจะเป็นเหยื่อเว้ยมันจะเป็นเหยื่อให้ข้อมูลของทีมถัดไปด้านบนเจอ K1 จับ K1 K1 จับ BKB แล้วรีบ TP แล้วก็ตัดลูกหมีออกครับผมคือมันเสียไปเลยเกมนึงเพราะเขาคาดคิดไม่ถึงไว้ว่าจะเจอ LD ที่ก่อนหน้านี้ Liquid ไม่เคยเล่นสักเกมบ็อกซี่โผล่มาทำคีฟเจอ K1 วาร์ปมาสเปราขังเก็บคิวจริงๆเลเซอร์ถ้ามาเล่นแมนตามันก็เล่นในนี้ได้นะเล่นแสงยาฉาดได้อยู่แบบที่
ไอ้ ATF มันชอบเล่นอ่ะเวลามันเจอตัวที่ต้องจี้อ่ะให้เล่นสายวิ่งไวไปแต่เกมนี้แมนต้าก็คือนั่นเลยตามที่แชทบอกแก้โกโบเซนเซอร์มีฟอร์สตาร์ฟแล้วคอเวิร์ดก็มีฟอร์สตาร์ฟแล้วเหมือนกันตอนนี้เท่ากับมี3ฟอร์สสตาร์ฟแล้วที่จะมาแก้เลเซอร์นะคือเลเซอร์จะดูดาเมจยากมากด้านขวาไซเจอครับผมไซเจอเสร็จปุ๊บ1ต่อ3แล้วไซมี BKB อยู่โอ้โดนฮุกช็อตย้ำด้วยไม่ใช่1ต่อ3แล้วเป็น1ต่อ4เลยครับผมตัดสินใจพลาดนะช็อตนี้จะไปเก็บคิวซัพพอร์ตเขากลายเป็นไปมอบคิวให้กับ K1 และ K1 ก็เงินนำขึ้นไปอีกตอนนี้ K1 ได้บวกไป2คิวเงินนำเป็นชิ้นแล้วครับอาจจะเห็นการสไตร์แบ็กจากฟีสโพสเพราะว่าเนี่ยเมเก้ไม่อยากดูดาเมจไว้ดูดไปเอมเบอร์มันก็พุ่งแล้วหลังจากนี้จะดูดยังไงเพราะดูดไปมันก็ฟอร์สตาร์ฟเป็นยับเลยเออจริงถ้าลิควิดมันเก็บแผนนี้ไว้จนถึงเพลย์ออฟได้จะดีมากเลยนะเว้ยคือทีมที่โดนตอนเพลย์ออฟอะแม่งสะดุ้งแน่นอนแต่การปล่อยไวอะมันก็เหมือนกับไอ้ที่ทารอนเคยทำตอนทัวร์ก่อน DBC อะก็คือมันได้เฟคข้อมูลเว้ยเขาอาจจะไม่เล่นอีกเลยหลังจากนี้ก็ได้เขาอาจจะเล่นน้อยมากๆแต่เหมือนที่ทารอนทำโชว์ดูมโชว์นากาออฟเลนดูมแครี่อะไรพวกนี้คือปล่อยข้อมูลไปก่อนอะแล้วก็รอแบนเพิ่มทุกคนฟอสตาร์ฟหนีเลเซอร์กันหมดเลยโอ้โหมอร์ติเมอร์คิสก็คือคว้าน้ำเหลวผมจับไม่ได้เพราะมันฟอสกันยับๆไอ้ฟอสตาร์ฟนี่น่าจะโดนเนิร์ฟทุกวันนี้เล่นฟอร์สตาร์ฟซัพพอร์ตแล้วไม่ซื้อฟอร์สตาร์ฟนี่คือโคตรผิดอ่ะอ้าวใส่เดินมาเจอนี่ก็ฟอร์สตาร์ฟหนีอีกแล้วเห็นไหมสไลด์กันมันโอ้ยแลมแนนกลับมาเจออะไรเนี่ย คาดไม่ถึงครับผมเอมเบอร์วางแลมแนนไว้ตรงนี้ไว้แล้วพุ่งกลับมาแต่ดันเอาเฮ้ย whatเจอหมีเฉยหมายเด่นได้ของดีมาละอีเตอร์เลนส์อันนี้เป็นของในฝันของหมายเด่นนะเพราะว่าหมายเด่นปกติเนี่ยมันไม่ค่อยได้ซื้อหรอกมันต้องไปซื้อฟอร์สตาร์ฟกิมเมอร์อะไรพวกนี้แล้วแคสเลนส์มันในนี่เว้ยแคสเลนส์มันแบบไกลอ่ะมันทำให้หมายเด่นเล่นง่ายกว่าเดิมเพราะปกติหมายเด่นเป็นฮีโร่สไตล์แบบไม่โชว์ตัวในไฟถ้าปั๊ปปี้เล่นหมายเด่นคือปั๊ปปี้ชอบซื้ออีเตอร์เลนส์โอซีพวกนี้ตอนนี้คือเหมือนดู K1 แบกอะกับทีม Force Staff ใช้ชื่อเปลี่ยนชื่อทีมเป็นนี่เลยเว้ย K1 บวก4 Force Staff แบบทุกคนต้อง Force Staff อย่างเดียวไม่มีทางรอดไทยไป Halbert Racer ไป Halbert เหมือนกันก็คือแค่ไปตี NP ได้ NP ก็จบละNP ก็ไม่มีอะไรให้เล่นในไฟละแบบสิ้นฤทธิ์ลูกหมีวิ่งตามซัพพอร์ตนะผมตามต่อด้วยมอร์ทิเมอร์คิสด้วยกดโกเซปเตอร์ไปแต่มอร์ทิเมอร์คิสเต็มคออ้าวคนไม่ครบว่ะคือมีส่วนหนึ่งอยู่ข้างบนครับผมเหลือไซตรงนี้ไซแล้วต้องจ่าย BKB เอาชัวร์สโกฟิลมีฮุกช็อตที่จ่ายไปแล้วโอ้พอตามมาเกวอดโอ้โนเชื่อแรกชีวิตกับวอดตอนแรกผมนึกว่าโดนฟอร์สแกล้งเว้ยปรากฏมันฟอร์สขึ้นมาเองเพื่อไปแก้วอดเขาอย่างนั้นเหรอทักอีเธอร์เลนละทำเซปเตอร์ก็คือเล่นสายเปิดแล้วตอนนี้คอนเซปต์ออฟเลนย
ยากครับยากที่จะโซโล่คิวโดยคริสตันไบเดนไอ้ลำไบเดนเนี่ยนะโอ้โคตรความฝันเลยเว้ยที่จะได้ฟอร์สไบต์แล้วก็อันติใส่1คนแล้วฆ่าได้เนี่ยดาเมจก็ไม่ได้แรงมากแถมฝันของข้ามก็แบบมีของแก้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ง่ายอะ LD ซื้อ BKB ต่อโรชาตัวที่2จะมาแล้วและด้านบนครับเหมือนจะเห็นสติงเจอร์เดินขึ้นไปนะใช่มีวอร์ดอยู่ที่สามเหลี่ยมเว้ยสายมีเฮซูนแต่เผลอวิ่งเข้าคลิปรู้ตัวแล้วแต่ช้าไปเว้ยโอ้โหแล้วดูสปีดในแมปของพวกนี้แม่งคือแบบโคตรไวอะทักมีเฟดบูททักมีบิงเลเซอร์ก็วิ่งโคตรไวพอทานเลนเวล20ครับผมวิ่งไวสตอมเซิร์กฉะนั้นเนี่ยต่อให้รู้ตัวก็หนีไม่ทันอยู่ดีแมปมันโดนคอนโทรลโดยลิควิดแล้วตอนนี้ K1 เลยมาฟาร์มจุดที่อันตรายที่สุดแทนก็คือสามเหลี่ยมของเขาซึ่งลิควิดวอร์ดไว้รออยู่แล้วครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าแครี่ส่วนมากเวลาไม่มีที่ฟาร์มไม่จะมาฟาร์มสามเหลี่ยมศัตรูเว้ยตะโกฟิลมีบอดี้การ์ดแล้วแต่ว่าอะไรเขาโดดข้ามบอดี้การ์ดมาครับผมกดบีคีบีแล้วรอต่อยเมื่อไหร่จะทีพีเมื่อไหร่จะทีพีอะเมื่อไหร่จะทีพีสุดท้ายโอ้โดนสเปาขังและไม่ได้ต่อยและ K1 เนียนหนีไปแล้วเรียบร้อยครับผมโคตรแย่ช็อตนี้และเอมเบอร์ต้องมาหม่งให้อีกแล้วถวายท่าน K1 แค่าโรชาละดูฟอร์มรถคูดาว50วิเหลือ40ต่อ50ก็คือแปลงร่าง40วิคูดาว50วินาทีแทบจะร่างหมีตลอดเวลาเอจิส่งให้นิชา BKB มาละผมว่าเกมหน้าน่าจะสนุกกว่านี้นะเพราะว่าเกมนี้มันดูขาดเพราะเอมเบอร์มันแพ้เลนแบบยับอะลองคิดภาพว่าถ้าเลนกลางมันดีอ่ะเกมมันคงจะสูสีกว่านี้ Snapfire ซับ4ครับเงินเท่ามิดเลนครับผมพร้อมกับมีเซปเตอร์แล้วด้วยตอนนี้ถ้ามีบลิงค์เนี่ยคือสามารถเซฟตัวสำคัญได้เลยนะเวลาแบบเพื่อนโดนลาเวทอะไรเงี้ยบลิงค์เข้าไปอมเพื่อนเมคเคฮอเบิร์ตแล้วที่จะไปเป็นเฮ็กซ์เอามาจับเอมเบอร์เอมเบอร์แม่งโดนแบบขยี้ชิบหายเลนก็โดนขยี้ซื้อของมาก็จะโดนของแก้อีกตรงนี้แทนเตอร์มีฉากนะผมสตันหนวดไปเจอดูดาเมจเจออันติเคียน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 ตัดสินใจทีพีตอนนี้เนี่ยช้าไปแล้วโดนมอลทิเมอร์คิสเต็มข้อแล้วเลเซอร์ที่ดูดาเมจมาสติงเจอร์แม่งสวยแทนนะผมกดโกเซปเตอร์รอดไปได้ K1 รีบวาร์ปมาสเปาลีใช่ไหมเพื่อเซฟเพื่อเอาไว้แต่ตัวเองก็เสี่ยงไว้ด้วยเหมือนกันนะทุกคนแม่งเสี่ยงชีวิตหมดเลยเว้ยการที่จะเซฟใครสักคนหนึ่งด้านล่างใส่เจอสโกฟิลด์เลนล่าง K1 แอบเนียนดันทาวเวอร์ครับผมคอมโบสโนบอลต่อยแล้วสโกฟิลด์รีบพุกช็อตนี้คีปก่อนที่ K1 จะ TP กลับมาฟาร์มที่เดิมอ้าวไม่รอดว่ะสุดท้ายแล้วคุณจำคล็อกเวิร์กไปได้ไหมเมื่อกี้ที่หนีไปได้ไหนย้อนไปดูหน่อยนี้อ่ะหนีไปได้เว้ยใส่แม่งวิ่งตามเว้ยไม่รอดอยู่ดีขยี้ยับยับมันประคองไม่ไหวแล้วอ่ะบีสโคสอ่ะรวยอยู่คนเดียวทั้งทีมทักเซล20เป็นทาเลนต์ไอชาร์ลดคูดาวผมสายเปิดนะสายเปิดเต็มตัว
นี่แหละข้อดีของทักซ์เหมือนที่ผมขายไว้ว่าทักซ์ทำไมเขาเล่นมิดเลนเป็นเมตากันเพราะว่ามันยืดหยุ่นอะเอามาเล่นเป็นออฟเลนก็ฟิลลิ่งคล้ายๆกันแต่ส่วนมากเขาจะเล่นเป็นตัวเปิดกันซะมากกว่ามันจะเล่นแบบทาเลนต์ดาเมจแล้วเล่นไอเทมเปิดก็ได้จะเล่นแบบทาเลนต์สายเปิดไปเลยก็ได้เซฟเตอร์มาแล้วครับบิงไปเตะสโกฟิลฮุกช็อตหนีสตันใส่ด้วยใส่โดนสเปาลิชครับผมแต่โอ้ดูพลังฟอสแล้วโกโบสเลตเบรกไว้แต่ว่าไม่เข้มมีแต่บัตเตอร์เมทแล้วลูกบีก็วิ่งมาด้วยเหมือนกันวิ่งมาด้วยความเร็วสูงตีติดรูดแล้วแล้วก็เปียเปียเชาะช็อตช็อตช็อตราเวทสวนไปแต่ว่าดาเมจอยู่ไหนได้มีหนวดคิวสตันต่อแต่ว่าดาเมจยังคงไม่มีครับผมถึงขนาดบ็อกซี่โยนไมเดนมาแล้วอินเซเนียซื้อฉาดมาฟีซิ่งฟิลเดินได้โชว์เลยฟอร์สตาร์ตามที่ดามาโก้ดามาโก้ยังมีสเปลผมยัดใส่ทั้งอินเซเนียตายไปแล้วเป็นโฟร์แมนไวฟ์ทริปเปิลคิวเมเก้แต่เจอไซเตะสติงเจอร์ที่เพิ่งออกมาจากบ้านโอ้โหออกมาจากบ้านออกมาแจกคิวเพิ่มแล้วเป็นทีมไวฟ์ครับผมจีจีคอเกมแรก34นาทีทีมลิควิดนี่คือทีมระดับท็อป4ด้วยกันนะเนี่ยแต่ทีมลิควิดเล่นกันเหมือนกับว่าเอาคลาสคนละเกรดกันเลยครับหรือที่มันท็อป4ได้เป็นเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกไว้ว่ากรุ๊ป B มันหลอนแต่ผมมองในแง่ดีว่าเกมเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าโดนมิดเลนเยอะนั่นแหละเกมหน้าอาจจะสนุกกว่านี้เพราะว่ามิดเลนตั้งตัวได้แล้วไม่โดนเคาน์เตอร์พิกเลนแบบนี้ปรากฏโดนอะไรป่ะโดนฮัสกาแทนจบไปครับเกมแรกเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อเกมที่2ว่า Beast Coast จะปรับปรุงดราฟจากเกมแรกยังไงได้บ้างผมรู้สึกว่าดู Best of 2ทัวร์นาเมนต์นี้มานะเว้ยหลายๆทีมจะได้เห็นแบบนี้ก็คือแบบเรียนรู้จากเกมแรกเว้ยเวลาคุณแพ้เกมแรกมาปุ๊บใช่มั้ยเราต้องแก้ดราฟแก้ไงให้มันปรับตัวเข้ามาเกม2แล้วถ้าตีเสมอได้คือคุณแก้โจทย์ได้เว้ย